ล้วงลึกถึงเก่งลายพาก,กับชีวิตในเรือนจำตั้งปณิธานจาไม่กลับไปแล้วล่ะค่ะรายการถามสุดซอยเวลาใหม่ออกอากาศในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11อนาฬิกาทางช่องเนชั่น22ค่ะโดยในวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสสัมภาษณ์เก่งลายพากเน็ตเอดดลที่เพิ่งจะพ้นจากเรือนจำหลังจากติดคุกนานกว่า3ปี4เดือนมาพร้อมกับน้องเนยพริยาสาว12ปีกับก้าวเดือนในเรือนจำเป็นยังไงบ้างรอบแรกติดคดีโปนโทษ14 ปี3เดือนผมติด8ปี9เดือนแล้วย้ายไปเรื่อยตั้งแต่8เดือนจำคดีที่2คือคดียาติด3ปี4เดือนครับ คดีแรกทำไมต้องย้ายเรือนจำถึง8เรือนจำคือตอนนั้นเวรุ่นเกเรบ้างก็มีอิทธิพลเจ้าหน้าที่เลยจับย้ายไปเรือนจำต่างๆก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ว่าเขาก็คุมเราไหวไหมแต่เขาดูว่าเราเกเรเขาควบคุมไม่ไหวถ้าอยู่ต่อไปเรือนจำจะมีปัญหาแล้วก็เป็นผู้นำชักคนเข้ามาในบ้านในทางไม่ดีด้วยเขาก็แก้ไขได้วยการย้ายหัวเรือไปเรือนจำต่างๆแล้วคดีล่าสุดคดียาเสพติดที่ติด3ถึงสเดือนเนี่ยคือยังไงเก่งบอกว่าอยู่ในคดีเก่าครับ ตอนผมติดคดีป้นช่วงปี50เจ้าหน้าที่ที่มาตรวจห้องเนี่ยพบเจอโทรศัพท์และยาเสพติดซุกซ่อนในเรือนจำที่ผมกักขังอยู่ตอนนั้นการขังซอยคือขังผู้กระทําความผิด3เดือน6เดือน1ปีผมอยู่ที่นั่นพอดีเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไปตรวจค้นหาย,ยาเสพติดแล้วพบอยู่ในหมอนไม่ได้อยู่ในขอบกางเกงเหมือนในข่าวซุกซ่อนอยู่ในหมอนครับเป็นของเราไหมไม่ใช่ครับเป็นของเพื่อนที่อยู่ในห้องไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะว่าเรื่องมันผ่านมานานแล้วที่เรารับเพราะว่าตอนนั้นควบคุมอยุด 7จถึงแคนเราเห็นว่าโทษเราแค่14ปี3าเดือนแต่เพื่อนเนี่ยโทษ33ปีโทษตลอดชีวิตเราก็คิดว่าถึงแม้ว่าเราจะรับคดีนี้มาเราก็ปล่อยก่อนเพื่อนอยู่ดีรักเพื่อนจนถึงขนาดยอมติดคุกแทนเพื่อนอย่างนั้นเหรอ ครับเป็นเพื่อนที่รู้จักกันในคุกแล้วพอเจอยาสารเนี่ยตัดสินว่าเราติดเพิ่มไหมก็แน่นอนครับแต่ในช่วงตอนแรกที่โดนจับผมโดนทําคดีปี50ระหว่างผมยังอยู่ข้างในเรือนจําคลองเปมติดคดีเก่าอยู่ก็ยังไม่พ้นโทษพ้นโทษมาปี54วันที่พ้นโทษก็ไม่ได้ดีใจครับเพราะว่ามีคดียาที่เกิดขึ้นในเรือนจําอีกหนึ่งคดีแต่ตอนนั้นก็โดนปล่อยมาก็คิดว่าทําไมคดียาเขาไม่ฟ้องมาเลยทีเดียวก็ได้ออกมาใช้ชีวิตจนเป็นเน็ตไอดอลเป็นคนดังมีคนติดตามมีการมีงาน มีบ้านมีรถครับออกมาอยู่นานเท่าไรสี่ปีแล้วครับปีห้าแปดตำรวจมาจาับที่บ้านจริงๆต้องรับโทษต่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมผมนั้นโดนปีห้าแปดใครที่เป็นคนดงังมีชื่อเสียงเขาก็ไปลื้อดูหมายเก่าๆว่ามีคดีหรือเปล่าประมาณนั้นละมั้งครับ หลังจากนั้นกลับไปคุกอีกเมื่อ3ามปีที่แล้วชีวิตในคุกเป็นยังไงก็น้ามือเป็นหลังมือเลยครับช่วงรอบที่แล้วเนี่ยมีแม่ไปเยี่ยมเดือนหนึ่งแม่ไปทีนึงก็ฝากเงินไวใ้ให้ใช้แต่รอบนี้คือเมียไปเยี่ยมเมียก็ฝากเงินไว้ให้ซื้อของไว้ให้ก็ถือว่าใช้ชีวิตสบายแต่การติดคุกไม่ที่สบายหรอกครับมันก็ลําบากทําไมเมียถึงต้องฝากเงินไว้ให้ในคุกต้องใช้เงินหรอต้องใช้ครับซื้อของที่เราเบิกก็มีของใช้ส่วนตัวยาสีฟนันกับข้าวของที่ไม่ได้กินของหลวงเขามีงบให้เรา ประมาณ100-200ครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไรเวลาเงินเข้าไปก็ไม่ได้ถือเงินครับ1วันเราใช้ประมาณ300บาทขน,นาดอยู่ที่ในเรือนจำเนี่ยเรายังต้องใช้ชีวิตหลูหลาสบายมีภาพปลดออกมาเหมือนจะเดินถือขนมปังคล้ายพิซซ่ามีให้ทานในคุกได้หรอ ก็เป็นเหมือนสวัสดิการนะครับที่เรือนจําเขาจัดขึ้นมาให้สําหรับญาติผู้ที่ต้องการสั่งของซื้อออนไลน์เพิ่งมีเมื่อไม่กี่ปีครับสามารถสั่งทางออนไลน์แล้วสามารถถ่ายรูปให้ญาติด,ดูได้ช่วงที่เรารับของแล้วเป็นโรงงานขนมปังที่อยู่ในเรือนจํานี่แหละทั้งเรือนจําเขาจะถ่ายให้ดูเองรูปนั้นคือเนยสั่งให้ครับและทางเรือนจําส่งรูปไปให้เนยไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยเพราะมีข่าวว่าอยู่ในนั้นเนี่ยเหมือนได้รับการดูแลแบบ V.I.P เลยจริงไหม เก่งบอกว่าไม่จริงหรอกครับแต่ก็อยู่ดีเพราะว่าญาติเรล่านั้นฝากเงินซื้อของไว้ให้จะได้กินดีเราอยากกินอะไรก็ได้กินทุกอย่างเฉพาะสินค้าในเรือนจําเท่านั้นอย่างเช่นปลาดุกทอดไก่ทอดครึ่งตัวทุกคนซื้อได้ถ้ามีเงินปลาดุกทอด40บาทข้าวเหนียว10บาทไก่ทอดครึ่งตัว90กาแฟก็กินยี่ห้อเดียวกันนี่แหละครับได้รับการดูแลต่างจากคนอื่นไหมเขาไม่ครับเจ้าหน้าที่เขาก็คุยกับเราโอเคกว่าเราก็เคยไปอยู่จุดตรงที่เคยเดินพรหมแดงมีบ้านมีรถคืออยู่ข้างนอกคนทุกคนจะรู้จักเก่ง ไล่ใใพางว่าเป็นเน็ตไอดอลมีแบรนด์เนมเข้าไปข้างในก็อยากมาดูแลเขาคงกลับตัวกลับใจแล้วอาจจะมองแบบนี้เพราะว่าเราผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วเราเข้าไปตอน30กว่าแล้วเราไม่ได้เป็นวัยรุ่นที่เข้าไปตอนประมาณอายุ 11, 21หรือ22และมีคนหมั่นไส้ไหมก็ไม่มีนะครับเขาเห็นภาพในตอนที่เราได้ดีแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณนะที่เอาพวกเราไปอยู่ในที่โลกสว่างได้ทําไมต้องใช้เงินขนาดนั้น3 4, ปี4ปีเนี่ยใช้ไป1ล้าน10,000เลยก็ตกเดือนหนึ่งเกือบ3 0,000ครับ รก็เป็น2ออย่างเลยครับความหมายว่าฝากเงินได้อาทิตย์ละสามพันซื้อของได้สามพันต่ออาทิตย์คำนวณแล้วก็ล้านทวนนี่แหละครับพิธีกรก็สอบถามไปทางด้านของสาวเนยว่าหาเงินคนเดียวหรอเธอก็บอกว่าใช่ค่ะมีรีวิวสินค้าพวกครีมอะไรพวกนี้แล้วก็เปิดบริษัทแอร์กับพ่อเพิ่งทําตอนที่พี่เก่งเขาเข้าไปค่ะตอนนั้นอยู่คนเดียวแต่เงินทุกบาทที่ได้มาเนี่ยเราต้องหาคนเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราไม่ได้ช่วยเลยแล้วก็ยังขอใช้อีกแล้วก่อนหน้านี้ทํางานหรือเปล่าช่วงที่เก่งอยู่ข้างนอก ก็ทารีวิวกับพี่เก่งนี่แหละค่ะแต่ก่อนคือพี่เก่งอ่ะเป็นคนเก็บเงินหนูเรียนหนังสือพอเก่งเข้าคุกสามบ้านหาเงินได้อย่างนั้นหรอใช่ค่ะแล้วรายได้ตกเดือนเท่าไหร่เป็นแสนค่ะจากรีวิวสินค้าครั้งหนึ่งก็แล้วแต่สินค้าประมาณ1 2ื่นสเดือนหนึ่งก็10ตัว เจียดเอาไปให้เก่งเนี่ยเดือนละสามหมื่นเคยบอกว่าเขาใช้เงินน้อยน้อยไหมก็เคยค่ะตอนช่วงแรกๆคือใช้เยอะกว่านี้อีกเมื่อก่อนจะมีจันพูดสุขจะขอแต่ช่วงหลังอาทิตย์หนึ่งเนี่ยได้ครั้งหนึ่งหนูบอกว่าหนูหาเงินไม่ไหวนะจะใช้เงินแบบนี้และสงสารเขาไหมเขาต้องหาเงินคนเดียวเรามาใช้เต็มที่ทางนั้นเก่งก็บอกสองสารครับตอนแรกผมเข้าใจผิดตอนแรกคิดว่าตอนผมเข้าไปเงินผมยังเหลือในการประกันตัวห้าแสนห้าผมมีคดีพยายามฆ่าด้วยเข้าไปก็มีส คดีผมคิดว่าผมเหลือ5้าแสนหอยู่กับแม่ตอนเข้าไปก็เหมือนสมองช็อตครับไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนผมคิดว่ามีเงินอยู่เมื่อกี้เนี้ยก่อนเข้าสตูก็บอกว่า พี่ให้หนูไปแล้วนะห้าแสนห้าแต่เขาบอกว่าพี่ไม่ได้ให้หนูตอนั้นคือหนูมีเงินติดตัวสองหมื่นตอนที่พี่เข้ามาก็งงเหมือนกันครับทําไมไม่ประหยัดล่ะเก่งก็บอกว่าผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ว่าเขามีเงินอยู่สองหมื่นผมคิดว่ามีอยู่ห้าแสนห้าทีนั้นของเงยก็บอกหนูไม่ได้บอกเขาว่าหนูไม่มีเงินเด็กเดียว่าก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกันอย่างยาวนานเลยนะคะสําหรับใครจะติดตามเพิ่มเติมไปสามารถหาชมกันได้ที่รายการถามสุดซอยของวันที่17ธันวาคม2563นี้คะ่ะ 啊。<music>